ขบวนรถที่จะผ่านสถานีหนองจอกเป็นขบวนรถเร็วที่170นะครับจะลาไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับขบวนนี้ที่ประสบอุบัติเหตุชนรถเก๋งที่สิวีนะครับล่าช้ามา300นาทีนะครับมีขบวน43จอดรออยู่นะครับนี่ใช้ MTU นะครับ